ับสนุนโดยเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช่วงเวลาของรายการปฏิวัติสุขภาพกับปานเทพดิฉันรัติกรจารุเกษตรวิทย์ดำเนินรายการนะคะพบกับอาจารย์ปานเทพโพพงพันธ์คณบดีสถาบันแพทย์แผนโบราณการและเวชศาสตร์ชะลอวัยมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ปานเทพค่ะก็เราพูดถึงยาอายุวัฒนะกันในสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่าการที่พูดถึงตำรับยาหนึ่งที่เป็นตำรับยาของชาติผมย้ำว่าเป็นตำรับยาของชาติขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเพราะว่าตำรับยามันเยอะมากในประเทศไทยแต่ตำรับยาไหนที่เป็นตำรับยาของชาติและระบุจำนวนปีที่จะมีอายุยืนได้นะครับผมว่าตรงนี้น่าสนใจนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าอย่างนั้นทำไมคนยุคนั้นอายุไม่ถึง200ปีล่ะผมก็จะบอกว่าคือคนยุคนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่ได้แปลว่าจะมีความรู้และจะไปใช้ทั้งหมดทุกตำรับเพราะมันเต็มไปด้วยยาตำรับยาเยอะแยะเลยถึงแม้ตำรับยานี้เขียนเขาก็แค่บันทึกออกมาเพื่อรู้ว่ามันใช้ได้แล้วก็ในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยตำรับยาแบบนี้คนที่เป็นหมอเองอาจจะไม่ได้กินเองเพราะไม่มีเวลาถ้าหมอจะรู้ปรุงยาส่วนใหญ่ก็จะหมดเวลากับเรื่องอื่นขนาดผมเองที่ถือว่ามีความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็ยังหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองไม่ได้ถ้าจะต้องทำงานหนักหรือไม่ได้นอนนี่นะครับหรือต้องอ่านอะไรเยอะต้องค้นอะไรเยอะมันไม่ได้แปลว่าทุกคนถูกอนุญาตให้เป็นอมตะดังนั้นต่อให้มีความรู้ด้านอาหารที่ท่านผู้ชมฟังมาตลอดเนี่ยก็อาจจะทำไม่ได้หรือทำได้ก็ทำได้ไม่หมดนะครับดังนั้นเราก็แค่โชคดีที่มีความรู้ว่าทำอะไรและไม่ควรทำอะไรนะครับประการถัดมาก็คือว่าการที่เรามีตำรับยาและสอดรับกับแนวโน้มที่วิจัยกำลังตามหลังมาเนี่ยครับว่า 1. เครื่องเทศแซงหน้าผักผลไม้สองตำรับที่มีหลายอย่างผสมเนี่ยแซงหน้าเครื่องเทศนะครับบวกกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยบวกกับการสำรวจคนที่อายุยืนในประเทศไทยเกินร้อยปีทั้งหมดกินน้ำพริกเผ็ดร้อนตำรับยาที่คุณฤทธิกรชิมไปที่ชื่อว่ายาอายุวัฒนะแก้ลม300จำพวกและทำเป็นรูปของสารสกัดสะอาดพืชออร์แกนิกเนี่ยครับผมอยากจะบอกว่าพอเรากินเข้าไปสิ่งที่เรารู้สึกเหมือนกันก็คือร้อนจังหวะแรกขมเพราะเป็นรสแรกที่เราสัมผัสตามลิ้นนะครับประสาทเราจะรู้อยู่แต่พอมันร้อนเนี่ยมันคือพลังงานธาตุไฟพอพลังงานธาตุไฟกำเนิดมันก็เกิดการเคลื่อนตัวของพลังงานใช่ไหมครับกระแสไฟฟ้าก็ผลิตได้มากขึ้นเพราะเป็นความร้อนเป็นพลังงานอย่างหนึ่งแน่ๆถ้าพืชตัวหนึ่งแล้วเกิดพลังงานความร้อนได้มันก็เกิดพลังงานการขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปที่ไหนบ้างตามตำรับยานี้แก้โรคลม300ชนิดก็แปลว่าจะต้องแก้เรื่องของระบบการเคลื่อนไหวทั้งระบบทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทสมองพลังงานนะครับที่เกี่ยวข้องกับความร้อนมันเริ่มเคลื่อนตัวทั้งหมดและหลายอย่างเป็นสารสื่อประสาทก็ต้องมีพลังงานเช่นเดียวกันก็หลายคนที่อายุมากทำไมมาถึงเคลื่อนไหวช้าลงคิดช้าลงนะครับทุกอย่างช้าลงหมดเนี่ยครับเผาผลาญก็ช้าลงเพราะขาดธาตุไฟดังนั้นยานี้ก็จะไม่เหมาะกับคนที่อายุน้อยกว่า30ปีพวกวัยหนุ่มสาววัยชะกันวัยเจริญพันธุ์อะไรทั้งหลายอาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเป็นโรคอยู่ในพระคัมภีร์กสัยต้องเสื่อมต้องมีแปลว่าโรคเกี่ยวข้องกับความเสื่อมเรื้อรังดังนั้นยากลุ่มนี้ก็คงจะไม่เหมาะแน่ๆสำหรับคนที่มีธาตุไฟเยอะๆอยู่ก็คืออายุ15ถึง30ปีนะครับแต่จะเหมาะสำหรับคนที่อายุ30ขึ้นไปเรื่อยยิ่งอายุมากยิ่งเหมาะมากนะครับอ่ะกลับมาต่อว่าแล้วเมื่อไหร่จะผสมน้ำร้อนเมื่อไหร่จะผสมน้ำผึ้งค่ะเมื่อไหร่จะผสมน้ำส้มหรือน้ำส้มซ่าเอาล่ะถ้าจะพูดรายละเอียดไปเดี๋ยวมันจะยากขึ้นมาอีกผมให้หลักคิดอย่างนี้ถ้าเป็นช่วงมีความชื้นมีฝนอยู่เป็นความชื้นผสมอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามนี่นะครับน้ำร้อนเหมาะมากและโดยทั่วไปน้ำร้อนเหมาะที่สุดเพราะเป็นพลังงานความร้อนผู้สูงวัยจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นก็ไม่ควรดื่มน้ำเย็นนะครับเพราะว่าเราขาดธาตุไฟอยู่แล้วโดยธรรมชาติอันที่สองก็คือว่าถ้าเป็นช่วงที่มีเสมหะเยอะๆเสมหะเยอะๆนะครับเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวแต่ชื้นน้อยลงเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดว่า
ถ้าอย่างนั้นหาเป็นรสเปรี้ยวหน่อยนำในน้ำกระสายก็จะเป็นกลุ่มน้ำส้มน้ำส้มซ่าบางคนอยากได้เปรี้ยวไปนิดนึงก็อาจจะมีมะนาวไปผสมนะครับซึ่งถ้าเราอธิบายในยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าอธิบายการแพทย์แผนไทยก็จะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวก็จะเป็นโรคทางเสมหะก็จะใช้รสเปรี้ยวมากขึ้นนะครับแต่ถ้าอธิบายยุคใหม่เขาก็จะบอกว่ารสเปรี้ยวเนี่ยคือวิตามินซีนะครับก็จะทำให้รสเปรี้ยวนั้นมีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับก็เหมือนกับ B pollen C เนี่ยครับซึ่งเป็นตีผลามหาพิกัดที่อยู่ข้างในในนี้ก็มีทั้งหลายรสนะครับแล้วก็ออกไปทางร้อนแต่ในขณะเดียวกัน B pollen C ตัวนี้ก็ยังมีเกสรผึ้งแล้วก็ไปผสมกับตีผลามหาพิกัดที่ใช้มะขามป้อมนำมะขามป้อมก็เปรี้ยวครับดังนั้นเขาปรุงเป็นตำรับใช้ฤดูหนาวได้เหมือนกันสำหรับคนที่แพ้น้ำมูกเยอะในช่วงฤดูหนาวนะครับเหมือนกันครับน้ำส้มซ่าหรือน้ำที่ออกรสเปรี้ยวก็สามารถบีบได้ถ้าเข้าสู่หนาวแต่ถ้าออกทางชื้นมากกว่าก็จะเกิดโรคลมก็จะใช้ผมก็จะใช้น้ำร้อนนำอย่างที่คุณรัติกรได้ชิมไปเพราะว่าคุณรัติกรมักจะอยู่ในห้องแอร์อยู่แล้วเย็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะบอกว่าปกติในรายการนะครับคุณรัติกรมักจะต้องไอแล้วก็เราต้องตัดอยู่หลายครั้งแกจะสังเกตได้ว่าพอหลังจากดื่มไปแล้วเนี่ยมันจะไอลดลงถ้าเทียบกับความถี่ที่เคยเกิดนะครับถัดมาก็คือว่าน้ำผึ้งล่ะตอนไหนทำไมถึงใช้น้ำผึ้งน้ำผึ้งเขาก็จะใช้มาผสมตอนที่ร่างกายอ่อนเพลียหมายถึงว่าผู้สูงวัยเราจบแล้วต้องใช้กับผู้สูงวัยแน่ฤดูร้อนช่วงเปรี้ยวน้ำผึ้งเนี่ยมันให้สดชื่นมีกำลังแต่ก็ต้องระวังเพราะว่าถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเบาหวานหรือมะเร็งก็ต้องมีปัญหาแน่เพราะมันเกี่ยวข้องกับดัชนีน้ำตาลแต่ทีนี้นะครับเวลาเราได้ประสบกับหมอแผนไทยบรมครูการแพทย์แผนไทยเขาจะมองเรื่องความหวานเป็นเรื่องจิบจอยเขาหลายคนเหล่านั้นอาจจะไม่คุมอาหารเลยเพราะเขาถือว่าเขามีตำรับยาดีที่จะไปเผาผลาญมันได้แต่สำหรับผมเนี่ยสำหรับผมนะต้องมาคู่กันเพราะว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปจากยุคปัจจุบันกับอดีตนะครับคือคนไทยดื่มอาหารและกินอาหารเนี่ยใส่น้ำตาลเยอะมากเยอะขนาดไหนก็คือ30ปีที่แล้ว6ช้อนชาตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกปัจจุบัน30ช้อนชาต่อวันทั้งที่เราเป็นคนตักใส่เองกับไม่ได้ตักใส่เองด้วยทั้งที่ตักใส่เองหรือไม่ตักใส่เองแต่ไม่รู้เพราะว่าผมจะเล่าให้ฟังว่าอย่างที่เราเคยเห็นนะครับว่าเครื่องดื่มที่ออกรสเปรี้ยวเขาก็จะใส่หวานเพื่อลดความเปรี้ยวลงดังนั้นอาหารที่เป็นรสเปรี้ยวที่เป็นเครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่เราเช่นชามะนาวอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับที่เปรี้ยวยิ่งใส่หวานเข้าไปใหญ่เปรี้ยวก็ใส่หวานเข้าไปใหญ่เลยนมเปรี้ยวอย่างเนี้ยค่ะนมเปรี้ยวน้ำตาลเพียบอย่างนี้เป็นต้นใครบอกนมเปรี้ยวที่แท้หวานเจี๊ยบหวานจัดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน้ำตาลเป็นปัญหาแน่ๆส่วนหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เรามีวิถีชีวิตไม่เหมือนเดิมแต่คนที่เขาเชื่อว่าอาหารเรื่องเล็กเพราะเขาเชื่อว่าเขาดำรงธาตุไฟแล้วก็บำรุงน้ำย่อยหรือถ้ายุคปัจจุบันก็บอกว่าทำให้การหลั่งฮอร์โมนอินซูลินมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีหลายสมุนไพรทำได้อย่างนั้นจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าผมคิดว่าสมุนไพรเนี่ยมันช่วยแก้เรื่องธาตุก็จริงแต่สำหรับผู้สูงวัยมันมีขีดจำกัดในเรื่องการใช้สมุนไพรมันก็อาจจะทำให้กระทบต่อวิธีการกินที่เปลี่ยนไปคือหวานไม่บรรยะบรรยังอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเป็นบรมครูครูบาอาจารย์หลายคนที่เขาเก่งๆในการแพทย์ไทยเนี่ยสูบบุหรี่ด้วยกินเหล้าขาวด้วยนะครับกินน้ำตาลไม่เป็นอะไรเลยเพราะเขารู้เขาต้องจัดการกับมันยังไงนะครับแต่มันไม่ใช่ทุกคนจะทำอย่างนั้นได้ผมก็เลยคิดว่าใช้คู่กับการระมัดระวังถ้ารู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงน้ำผึ้งใช้ได้นะครับแล้วคุณรัติกรรู้ไหมว่าน้ำผึ้งอย่างเดียวเนี่ยระหว่างอ่อนกับแก่ให้ผลไม่เหมือนกันเหรอคะมันแตกต่างกันเพราะว่าอะไรคะหมายถึงว่าน้ำผึ้งที่ใหม่ๆกับน้ำผึ้งทิ้งไว้ไม่เหมือนกันค่ะน้ำผึ้งที่มาใหม่ๆ
จะทำให้แก้อาการท้องร่วงแก้อาการท้องร่วงช่วยอาการแทงท้องร่วงค่ะแต่ถ้าทิ้งไว้นานท้องจะร่วงคือจะถ่ายท้องเป็นยาระบายเห็นไหมครับไม่เหมือนกันบางคนอยากระบายกินน้ำผึ้งใหม่เลยไม่ระบายระบายคือน้ำผึ้งที่ทิ้งไว้นานแล้วแล้วจะบอกว่าคือน้ำผึ้งปัจจุบันเนี่ยของปลอมเยอะมากนะครับใช่มันใส่ทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเลยแล้วคุณรัติกรจะรู้ได้ไงว่าอันไหนของแท้อันไหนของจริงนั่นถ้าเป็นของไม่จริงนะอาจารย์น้ำตาลทั้งนั้นเลยใช่ค่ะเราจะรู้ไหมว่าอะไรคือของจริงอะไรคือของแท้มีวิธีพิสูจน์ไหมค่ะต้องยอมเสียสละบางขวดตั้งทิ้งไว้ค่ะดูว่ามันระเบิดแตกไหมโอ้ยพออยู่นี่ชิมไม่รู้เลยมันมีวิธีการทำให้มันเหมือนมากนะครับตั้งทิ้งไว้กลางแจ้งเนี่ยค่ะแตกไหมระเบิดแตกไหมค่ะถ้าแตกก็ใช้ได้อยู่นะครับเอาล่ะที่ทวนมาทั้งหมดเพื่อจะบอกว่ายาอายุวัฒนะมันก็อยู่ที่การปรุงการใช้ความเหมาะสมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยผมเชื่อว่าใช้น้ำร้อนเป็นพื้นฐานสำหรับผู้สูงวัยเนี่ยเหมาะลดอาการไอในช่วงนี้ลงที่จริงถ้าคนดื่มน้ำขิงเยอะก็ช่วยได้นะครับแต่มันดื่มยากเผ็ดร้อนแต่ถ้าเกิดเป็นที่ปรุงเป็นตำรับยาแล้วเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความอุ่นเข้าไปในร่างกายการไอลดลงการมีเสมหะถ้ามีค้างอยู่จะขับมาเต็มเลยผมนี่เป็นอย่างนั้นเลยออกมาเต็มจนโล่งแห้งหลับสบายจบแต่ว่าเราขับมาได้แต่ถ้าผู้สูงวัยก็เป็นแบบเดียวกันครับขับไม่ได้หมดก็ขับออกมาจนกระทั่งหมดนี่เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวของสิ่งที่เป็นตลับยาผมจะทำการนะครับเดี๋ยวจะใช้เวลากับเรื่องพวกนี้ให้มากในการเรียบเรียงตำรับยาในประเทศไทยที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระชะลอไวเป็นเรื่องๆรวมถึงอาหารด้วยซึ่งอาหารนี่สำคัญมากเหมือนกันวันนี้พิสูจน์แล้วว่าอาหารบางชนิดมีผลในการต้านเซลล์เนื้องอกมะเร็งถ้าเรากินเป็นประจำแล้วล้วนแต่เผ็ดร้อนทั้งนั้นที่วิจัยโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือแกงเลียงชื่อดังรับประทานได้ต้มยำหรือว่าเรื่องลองๆนะครับแต่แกงเลียงทานได้เลยแปลว่าสมุนไพรก็ปรุงเป็นตำรับเหมือนกันสมัยโบราณนี่นะครับตำรับยากับตำรับอาหารเนี่ยมันไม่ขาดออกจากกันเพราะมันต้องสอดรับกับเรื่องรสยากับฤดูกาลค่ะคุณฤดูกรลองคิดดูว่าฤดูร้อนหนาวคนไทยสยามเนี่ยคิดเรื่องข้าวแช่ได้ยังไงใช่ต้องกินหน้าร้อนแล้วเขาใช้ดอกไม้ใช่ไหมคะใช่ยุคปลาก็มาประยุกต์เป็นดอกมะลิใช่ไหมโบราณก็มีอย่างอื่นนะครับรสอะไรทำให้หอมเย็นทำไมหอมเย็นตามภูมิปัญญาบอกว่ารสความร้อนค่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาเหล่านี้ผมคิดว่ามันควรจะมาโปรโมตในช่วงที่ประเทศไทยได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติว่าเราป้องกันโควิดได้ดีมากนะครับเราได้รับคำชื่นชมจากเสียงจากองค์การอนามัยโลกจากหลายชาตินะครับที่ชื่นชมการจัดการของประเทศไทย คือต้องให้เครดิตทั้งกระบวนการตั้งแต่รัฐบาลนะครับคณะแพทย์พยาบาลรัฐมนตรีไปจนถึงคนที่ขาดไม่ได้ก็คืออสม.ใช่นะครับในระหว่างรอเรามาส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันเราดีไหมใช่ค่ะทำไมรัฐไม่ต้องพูดถึงโควิด19ก็ได้บอกว่าส่งเสริมให้ประเทศไทยมีภูมิคุ้มกันโดยรวมดีขึ้นเพราะภูมิคุ้มกันคือทุกอย่างใช่ไหมครับในการต้านเชื้อโรคเนี่ยต้องส่งเสริมและให้ความรู้คนในการบริหารระบบภูมิคุ้มกันสนับสนุนโดย Manager Water ให้ความสดชื่นคืนความสมดุล